เล่นดูนะครับขายสินค้าอย่างหนึ่งราคา275บาทได้กำไร 10% ถ้าขายไปในราคา270บาทจะได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแสดงว่าอันนี้คือราคาขายถูกไหมนักเรียนขายเท่านี้กำไร 10% แล้วก็ไปหาต้นทุนได้ก็ทำเหมือนที่ครูบอกนะครับว่าโอเคกำไร 10% แสดงว่าต้องขายไป 110% ถูกไหมโอเคไหมครับแสดงว่าเราต้องหาต้นทุนแสดงเราบอกว่าทุน A บาทแสดงว่าเขาต้องขายไปเท่าไหร่กับขายไป 110% ก็คือ110ส่วน100ของต้นทุนก็เท่ากับ275ทันไปนักเรียนเพราะฉะนั้น A ตรงนี้หารอยู่ก็ย้ายขึ้นไปคูณอยู่ก็ย้ายลงมาหารตัวนี้ศูนย์ตัดชึกๆ11ครับ11 1 11 11 2 22 11 5 55แสดงว่าต้นทุนคือกี่บาทนักเรียน250บาททีนี้เขาทำไหมว่าเฮ้ยรู้เราไม่รู้หรอกต้นทุนแต่เราคำนวณได้แล้วถ้าขายไปในราคา270บาทจะได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่ารอบที่2เนี่ยนะครับเรารู้แล้วว่าทุนของเราเนี่ยคือ250บาททีนี้เขาขายใหม่เป็น270บาทเขากำไรแน่นอนครับกำไร20บาทกำไร20บาทเราอยากรู้ว่าเฮ้ยไอ้กำไร20บาทเนี่ยคือกำไรกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนจำได้ไหมที่ครูสอนนะครับกำไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับกำไรหารต้นทุนแล้วก็คูณ100กำไรที่เป็นบาทก็คือ20ต้นทุนเท่าไหร่ครับตึ้งๆๆๆๆ250แล้วก็คูณ100นะครับศูนย์ตัดชึกๆ25 1 25 25 4 100 2 คูณ 4เป็น8แสดงว่ากำไรก็คือ 8% แสดงว่าข้อนี้ตอบเลยครับกำไร 8%แสดงว่าสเต็ปแรกคือนักเรียนเนี่ยต้องหาต้นทุนก่อนว่าเฮ้ยต้นทุนเท่าไหร่วิธีการง่ายที่สุดเลยนะครับในการคิดกำไรขาดทุนไม่ต้องคิดอะไรมากคือถ้าเราตั้งสมการเป็นเนี่ยจบเห็นไหมขายสินค้าอย่างหนึ่งราคาเท่านี้ได้กำไร 10% รู้หรือว่าขาย 110% ถ้าเราเอา 110% เนี่ย110ส่วน100ไปคูณต้นทุนก็จะได้ราคาขายถูกไหมเพชร110ส่วน100คูณต้นทุนก็ได้ราคาขายออกมาเราก็แก้สมการเราจะได้ต้นทุนว่าเท่านี้250พอเราได้ต้นทุนเรารู้ว่าขายใหม่เท่านี้แสดงว่าเรารู้กำไร20บาททีนี้กำไรที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็กำไรหารต้นทุนคูณ100กำไรก็คือ20ต้นทุนคือ250คูณ100เราก็ได้มาว่า 8% อย่างนี้นะครับยากไหมนักเรียนไม่ยากใช่ไหมโอเค